ลับมาช่วงนี้บีรูมต่างประเทศนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐล่าสุดมีประเด็นใหม่ต้องจับตากันเพิ่มเติมอีกแล้วเหรอครับคุณพัฒน์ก็ค่อนข้างร้อนแรงมาโดยตลอดนะคะแม้ว่าจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำไปอุณหภูมิก็ไม่ได้คลายความตึงเครียดลงสักเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมีหลายประเทศที่เข้ามาเกี่ยวโยงกับประเด็นไต้หวันด้วยนะคะจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะขอพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่เรื่องราวของลิทัวเนียเลยก็แล้วกันนะคะลิทัวเนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เคยรายงานไปนะคะว่าได้ประกาศสารสัมพันธ์สร้างสำนักงานตัวแทนการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันขึ้นมานะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีของยุโรปเลยที่มีการตั้งสำนักงานทางการทูตของไต้หวันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งผลให้ประเทศจีนไม่พอใจหนักมากๆล่าสุดเจ้าลี่เจียนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาพูดถึงเรื่องของลิทัวเนียรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีการเชื้อเชิญ110ชาติและดินแดนเขตเศรษฐกิจนะคะในการเข้าร่วมประชุมว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยหรือว่า democracy นะคะที่กำลังจะมีขึ้น 9-10 ธันวาคมนี้การที่เชิญครั้งนี้รวมถึงเกาะไต้หวันแต่ว่าไม่มีจีนไม่มีรัสเซียแล้วก็ไม่มีอีกหลายชาติในภูมิภาคอาเซียนเรื่องนี้ล่ะค่ะการเชิญไต้หวันเข้าไปนี่แหละค่ะเขาบอกว่าการกระทำของสหรัฐพิสูจน์ได้ว่าการกล่าวอ้างถึงประชาธิปไตยของสหรัฐเป็นแค่เครื่องมือแล้วก็สิ่งบังหน้าที่สหรัฐใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ในการข่มประเทศอื่นๆนะคะเพื่อแบ่งแยกโลกให้แตกแยกเพียงเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของตัวเองและรักษาความเป็นมหาอำนาจในโลกใบนี้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาต่อว่าต่อขานสหรัฐอเมริกานะคะในขณะที่จูเฟิงเหลียนโฆษกหญิงสำนักกิจการไต้หวันก็แถลงเหมือนกันบอกว่าจีนคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการใดๆระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งจีนมองว่าไต้หวันคือมณฑลหนึ่งของประเทศจีนนะคะขอคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ในเจ้าลีเจียนนะคะก็ยังพูดถึงประเด็นลิทัวเนียแหละค่ะที่มีการสารสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะแล้วก็พูดว่าลิทัวเนียเนี่ยยอมเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งให้กับสหรัฐเดินเท่านั้นแต่กับขาดความกล้าที่จะยอมรับอย่างเปิดเผยเจ้ากล่าวหาลิทัวเนียด้วยนะคะโดยอ้างรายงานของสื่อในเยอรมนีแล้วก็งานวิจัยของนักวิชาการในเยอรมนีที่เคยมีการเปิดโปงลิทัวเนียไปตั้งแต่เมื่อราวๆสัก10ปีที่แล้วแล้วนะคะโดยบอกว่าลิทัวเนียเนี่ยยอมที่จะให้สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือว่า CIA เข้าไปเปิดคุกลับในประเทศค่ะเพื่อกักขังผู้ต้องสงสัยในการก่อการร้ายแล้วก็ใช้ในการทรมานเพื่อให้พวกเขาเนี่ยรับสารภาพออกมานะคะซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนี่เป็นการเปิดเผยออกมาเมื่อช่วง10ปีที่แล้วนะคะจีนก็หยิบยกประเด็นที่ว่านี้เนี่ยขึ้นมาต่อว่าต่อขานลิทัวเนียด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของลิทัวเนียเกเบรียลิอุสแลนด์สเบอร์กิสนะคะก็มีการเรียกร้องให้ยุโรปเนี่ยเพิ่มความเชื่อมโยงเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อต่อต้านการบีบบังคับขู่เข็นทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลิทัวเนียสารสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันแน่นอนอย่างที่บอกว่าจีนเนี่ยไม่พอใจมากก็เลยปรับลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิทัวเนียลงเพราะฉะนั้นลิทัวเนียกังวลเหลือเกินค่ะว่าต่อไปจากนี้จะไม่ได้เป็นแค่เรื่องทางการทูตเท่านั้นแต่มีโอกาสที่จะทำให้จีนเนี่ยลดความสัมพันธ์ทางการค้ากับลิทัวเนียลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจีนเดินหน้าในเรื่องของการค้ากับลิทัวเนียเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจของลิทัวเนียไม่น้อยนะคะตอนนี้ลิทัวเนียก็เลยต้องออกมาเรียกร้องให้ชาติอื่นๆในยุโรปเนี่ยจับมือกันเป็นพันธมิตรที่แน่นหนาขึ้นในอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะต่อต้านอิทธิพลของประเทศจีนนั่นเองอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้ไปดูอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยมีประเด็นของจีนกับไต้หวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันอยากพาผู้ชมไปดูนะครับเพราะว่าล่าสุดเกิดการประท้วงของประชาชนในเมืองหนึ่งของโซโลมอนนะคะแล้วก็ขยายวงเข้าไปในเขตของเมืองหลวงโดยเฉพาะในย่านไชน่าทาวน์นี่เป็นภาพของการจุดไฟเผาหลายอาคารในย่านไชน่าทาวน์นะคะที่ณเวลานี้กำลังลุกลามบานปลายกันไปอยู่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับจีนแล้วก็ไต้หวันด้วยหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยก็คือเป็นหมู่เกาะในแถบแปซิฟิกนะคะอยู่ไม่ไกลจากประเทศออสเตรเลียมากเกินไปโดยจุดที่เกิดการประท้วงจุดไฟเผาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจค่ะในย่านไชน่าทาวน์ในเมืองหลวงโฮเนียร่านะคะเริ่มประท้วงรุนแรงตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียโดยสกอตต์มอริสันนะคะผู้นำของประเทศก็ออกมาประกาศว่าจะส่งกองกำลังสันติภาพเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือโซโลมอนในการที่จะรับมือกับบรรดากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ด้วยนะคะโดยผู้ประท้วงเนี่ยได้ยังได้พยายามเข้าไปในอาคารรัฐสภาทำเนียบของนายกรัฐมนตรีมานัสเซโซกาแวร์อีกด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าตำรวจในกรุงโฮนีอารายังได้ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อหวังสลายกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ค่ะโดยมีการเผาร้านค้าอย่างที่เห็นไปในคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็สถานีตำรวจผู้ประท้วงเองก็ไปบุกปล้นสะดมร้านค้าอีกหลายร้านแล้วก็มีรายงานว่ารัฐสภาเองที่ถูกบุกเข้าไปก็มีรายงานการจุดไฟเผาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโซกาแวร์นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวในเมืองหลวงกรุงฮุนยารานะคะอย่างน้อยเนี่ย36ชั่วโมงก็คือไปจนถึงช่วง7โมงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหวังที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ผู้ประท้วงเนี่ยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีโซกาแวร์ของหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยลาออกกล่าวหาว่านายโซโลแวร์คนนี้ล้มเหลวนะคะในการทำตามสัญญาการหาเสียงเรื่องโครงกะสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่เขาโกรธแค้นแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากนั่นก็คือเรื่องระหว่างจีนกับไต้หวันค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2019เนี่ยรัฐบาลของนายโซกาแวร์นะคะทำในสิ่งที่ทำให้ประชาชนโซโลมอนส่วนหนึ่งไม่พอใจรวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านไม่พอใจด้วยนั่นคือตัดลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันที่มีมาอย่างยาวนานตลอด36ปีนะคะแล้วหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แทนค่ะซึ่งตรงนั้นก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจมาบางส่วนแล้วนะคะประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่มันสั่งสมในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาประท้วงเป็นระยะระยะแต่ว่าคราวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวค่ะโดยรัฐบาลของนายโซกาแวร์เนี่ยหันไปสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับจีนสำนักข่าว ABC รายงานนะคะว่าในการที่สถาปนาความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยจีนได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือหมู่เกาะโซโลมอนแห่งนี้เนี่ยเป็นมูลค่ามากถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตีเป็นเงินไทยอย่างต่ำๆก็ 15,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะแก่โซโลมอนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแปซิฟิกแน่นอนว่าการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันก็ส่งผลให้นางไช่อิงเหวินประธานาธิบดีของไต้หวันนะคะออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ประณามการตัดสินใจของหมู่เกาะโซโลมอนด้วยแต่นายกของโซกาแวร์บอกว่านายกของโซโลมอนในโซกาแวร์เนี่ยนะคะบอกว่าการตัดสินใจยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะคะถือว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้ได้กลับไปยืนในจุดที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะยืนยันมาโดยตลอดซึ่งการประท้วงครั้งนี้ก็นำโดยประชาชนที่เขามาจากจังหวัดมาเลตาค่ะซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะโซโลมอนแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงโฮนีอารานะคะไปประมาณ120กิโลเมตรแล้วก็เมืองนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะคะเป็นเมืองที่ผู้คนค่อนข้างให้ความสนใจกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากจนท้ายที่สุดนี่แหละค่ะก็ส่งผลให้เรื่องของการสานสัมพันธ์กับจีนการลดความสัมพันธ์กับไต้หวันนำมาสู่เหตุผลในการประท้วงแล้วก็เริ่มที่จะบานปลายในหมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะเล็กๆในแปซิฟิกด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ